ครับขอต้อนรับสู่รายการหมาเหตุประเทศไทยนะครับผมปกป้องนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มีแขกพิเศษเหมือนกันที่เชิญมาก็คือคุณต่อศักดิ์จินตาสุขศรีนะครับสวัสดีครับคุณต่อศักดิ์ครับพี่ปกป้องคุณต่อศักดิ์น่าสนใจมากตอนนี้คุณต่อศักดิ์นี่เรียนโทอยู่ที่ท่าศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยเขียนมีผลงานเยอะแยะเลยที่ไหนบ้างนะครับมีเขียนลงประชาไทครับก่อนหน้านี้เขียนให้ GQ Momentum ครับแล้วก็ GQ Thailand Online ครับแล้วเพิ่งมีหนังสือออกใหม่มานะครับก็คือป่วยอึ้งภากรกับสังคมสงเคราะห์ครับสมาคมสังคมศาสตร์ประเทศไทยคุณโฆษณาตัวเองเลยละกันนะครับชื่อหนังสือนะครับป่วยอึ้งภากรกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยอันนี้จัดในงาน100ปีอาจารย์ป่วยครับครับผมแล้ววันนี้เราเชิญคุณมานี้จะมาคุยกันเรื่องเสรีภาพ In the name of peace democracy and freedom for all น่าสนใจมากเพราะว่าเนี่ยทุกวันนี้เราจะพูดกันว่าเราจะต้องมีเสรีภาพเราจะต้องพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนหรือไปฟังข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคำว่าเสรีภาพเนี่ยคือหัวใจนึงแล้วก็คือคำหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวในแต่ละที่ครับผมอยากจะรู้ว่าในแต่ละที่เนี่ยเหมือนคำว่าประชาธิปไตยอ่ะที่แบบเราจะทำเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีประชาธิปไตยซึ่งเดี๋ยวจะถามคุณต่อศักดิ์เหมือนกันว่าเสรีประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยมันต่างกันยังไงแล้วเราใช้ถูกใช้ผิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราขอถามก่อนว่าในการนิยามเสรีภาพเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างเหรอครับคืออย่างนี้เริ่มอย่างนี้ครับคือในทางการเมืองหรือในทางสังคมเนี่ยมันมีคำศัพท์หลายคำซึ่งเราใช้กันอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับแล้วเราก็มักจะมีสมมติฐานว่าเออเราเข้าใจความหมายเนี่ยตรงกันแล้วมันก็มีความหมายแบบเดียวเช่นเวลาพูดคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยในความหมายของคนเสื้อแดงกับประชาธิปไตยในความหมายของคนเสื้อเหลืองมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้เป็นต้นนะประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเน้นการเลือกตั้งประชาธิปไตยคนเสื้อเหลืองเน้นการทวงดุลอำนาจรัฐบาลและมันก็เป็นองค์ประกอบทั้งคู่เพียงแต่ว่าเขามองจากคนละมุมทีนี้คำว่าเสรีภาพก็เช่นเดียวกับคำอื่นๆคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายความหมายมากอย่างโดยเฉพาะดีเบตในโลกตะวันตกเนี่ยมันมีเถียงกันหลายความหมายมันไม่ได้มีความหมายแบบเดียวเพียงแต่ว่าพอเวลาถูกนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่ทางสาธารณะเนี่ยครับมันมีเสรีภาพที่เป็นความหมายกระแสหลักอยู่แล้วคนก็ใช้ในความหมายเนี้ยร่วมกันเยอะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีนักวิชาการหรือนักปรัชญาหรือนักทฤษฎีจำนวนหนึ่งซึ่งพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวและไอ้การที่เราเข้าใจเสรีภาพแบบเดียวในความหมายแคบเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามีชีวิตทางการเมืองที่ดีหรือสังคมการเมืองที่ดีได้ครับทีนี้อย่างในกรณีสังคมไทยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องในระดับส่วนตัวเท่านั้นใช่ไหมในประเด็นทางสังคมหลายเรื่องเราเห็นกันที่เป็นดราม่าอยู่เช่นเวลากรณีเกิดดราม่าที่มหาลัยธรรมศาสตร์เรื่องชุดนักศึกษาเงี้ยคนก็จะตั้งคำถามเรื่องว่าตกลงเส้นอยู่ตรงไหนระหว่างเสรีภาพกับหน้าที่อันนี้เป็นคู่ขัดแย้งสำคัญในทางการเมืองไทยไม่ว่าจะในระดับชาติหรือในระดับมหาลัยหรือในระดับครอบครัวนะฮะความต่างระหว่างเสรีภาพกับหน้าที่คุณควรบาลานซ์มันตรงไหนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เอาข้อจริงในระดับการเมืองระหว่างประเทศก็ความจริงสำคัญมากไม่ใช่แค่ในระดับการเมืองภายในหรือในระดับพื้นที่ส่วนตัวอย่างตอนที่อเมริกาบุกยึดอิรักในปี2003เนี่ยถ้าเป็นนับถ้อยคำที่ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเนี่ยพูดแถลงการเกี่ยวกับการยึดหรือเข้าไปใช้กองทัพเข้าไปทำสงครามในอิรักเนี่ย uh-huh. ไปนับดูเนี่ยมีคำว่าฟรีดอมเนี่ยเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยคือเอาข้อจริงเนี่ยบุชพูดด้วยซ้ำว่าเหตุผลหลักที่เข้าไปเขาคือโอเคเหตุผลจริงๆเป็นยังไงเรื่องหนึ่ง uh-huh. แต่เวลาเขาดีเฟนต์ตัวเองว่าเขาเข้าไปทำอะไรในยึดประเทศอิรักเนี่ยเหตุผลหลักคือบอกว่าเพื่อไปปกป้องเสรีภาพ uh-huh. ให้ชาวอิรักภายใต้ระบอบของซัดดัมฮุเซน uh-huh. คือคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันขับเคลื่อนทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับการเมืองภายในมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยครับแล้วเสรีภาพกับหน้าที่เนี่ยในความหมายของต่อศักดิ์เนี่ยคุณคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ควรจะใช้แล้วจะบาลานซ์กันยังไงดีเราครับคือก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมอยากพูดความเข้าใจเสรีภาพทั่วไปก่อนเวลาเราพูดเสรีภาพทั่วไปนะครับเวลาเรานึกคำนี้ในภาษาไทยเนี่ยผมไปดูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมันแปลมันเป็นคำนามเสรีภาพเนี่ยแปลว่าความสามารถที่จะกระทำการใดๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางครับเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือเสรีภาพที่จะทำอะไรต่างๆโดยไม่ละเมิดผู้อื่นอันนี้ความหมายตามพจนานุกรมทีนี้ uh-huh. ความหมายเนี่ยมันฟิตกับความหมายของเสรีภาพกระแสหลักสายหนึ่งในโลกตะวันตกซึ่งพูดกันคือเสรีภาพที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า freedom as non-interference uh-huh. เสรีภาพโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคพูดง่ายๆครับนักคิดที่พูดเรื่องนี้เป็นหลักก็จะยกตัวอย่างบอกว่าเวลาคุณคิดเสรีภาพในความหมายเนี่ยหมายถึงว่าเวลาคุณ
มีประตูอยู่10บานเลยครับเสรีภาพในความหมายนี้มันบอกว่าคุณจะมีเสรีภาพต่อเมื่อประตูทุกบานไม่ได้ล็อกไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกประตูบานไหนคุณอาจจะไม่เลือกเปิดมันเลยก็ได้แต่ประตูทุกบานต้องไม่ล็อกล่วงหน้าถ้ามีประตูสักบาน2บาน3บานโดนล็อกไว้แล้วเปิดอยู่อีก6บานเนี่ยแปลว่าเสรีภาพคุณถูกรบกวนแล้วแปลว่าทางเลือกหรือช้อยส์ของคุณเนี่ยมันถูกกีดกันหรือถูกขัดขวางจำกัดมันไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าคือคุณอาจจะไม่เลือกก็ได้แต่ว่าทางเลือกต้องมีอยู่ให้คุณเลือกอันนี้เป็นความหมายทั่วไปของเสรีภาพกระแสหลักซึ่งเวลาเราพูดถึงเสรีภาพคำนี้ในสังคมไทยผมก็เข้าใจว่าเราหมายถึงคำนี้ในความหมายแต่ว่าไอเสรีภาพแบบนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันมีความหมายของเสรีภาพเนี่ยอีกอย่างน้อย2แบบซึ่งขึ้นมาโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์แบบแรกคือภาษาอังกฤษเรียกว่า freedom as self realization คือพูดง่ายๆอย่างนี้มันบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้แค่คุณมีทางเลือกเท่านั้นแล้วจะบอกว่าคุณมีเสรีภาพได้มันบอกว่าให้ดูแบบแผนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยเช่นบางสายก็จะบอกว่าให้ดูว่าเอาข้อจริงแล้วมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติหรือความหรือเป้าหมายในชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยอย่างไรเช่นบางสายบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์การเมือง ดังนั้นคุณจะเป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพได้ต่อเมื่อคุณเข้าไปใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเข้าไปเอนเกจกับพื้นที่ทางการเมือง แปลว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์แต่คุณอยู่เฉยๆที่บ้านอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวใช้ชีวิตโดยตอบสนองต่อกิเลสตัวเองแต่ไม่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองคุณไม่ใช่เสรีชนในความหมาย คือแปลว่าคุณมีทางเลือกเฉยๆแต่คุณไม่เลือกในทางที่ถูกคุณไม่นับว่าเป็นเสรีชนพูดง่ายสมมุติมีประตู10บานเปิดอยู่หมดแต่เวลาคุณเลือกเนี่ยคุณต้องเลือกเปิดเฉพาะบานซึ่งมันสอดคล้องกับธรรมชาติของคุณ หรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณหรือเช่นเวลาสมมติเวลาพูดกันว่าเอ้ยผู้หญิงเกิดมาเนี่ยมีหน้ามีธรรมชาติของความเป็นแม่และเมีย ดังนั้นถ้าคิดแบบสำเนียงถ้าเชื่ออย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีเสรีภาพได้ต่อเมื่อใช้เสรีภาพในการเลือกเนี่ยเลือกในการที่ตัวเองจะไปเป็นแม่และเมียเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องหนึ่งแต่นี่คือข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อวิธีคิดเรื่องเสรีภาพกระแสหลักแบบแรกที่ผมพูดถึงคือคล้ายๆเขาพยายามจะบอกว่าถ้าคิดแต่แบบแรกเฉยๆเนี่ยพลเมืองทุกคนจะนอนนิ่งๆอยู่บ้านก็คือว่ารัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับฉันกฎหมายก็ไม่ได้มาห้ามอะไรฉันอยากใช้ชีวิตอะไรไปก็ได้แต่แบบนี้พลเมืองจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นมันก็ต้องกำหนดว่าเฮ้ยดังนั้นเพื่อที่จะบอกว่าคุณเป็นเสรีชนเนี่ยคุณต้องทำตามเป้าหมายบางอย่างในการเป็นมนุษย์อะไรก็คือถ้าจะเป็นเสรีชนเนี่ยจะต้องถูก recognize โดยสังคมด้วยใช่ใช่เป็นเสรีชนที่เป็นปัจเจกจริงๆเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเท่ากับว่าคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันจะกลายเป็น subjective มากๆที่ใครจะนิยามของใครก็ได้แล้วแต่พื้นที่ส่วนตัวตัวในความหมายที่2เนี่ยเสรีภาพคุณต้องทำตามเป้าหมายในชีวิตซึ่งถูกกำหนดส่วนเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นสายที่2ส่วนสายที่3เนี่ยอีกอันนึงเป็นฐานสำคัญมากของวิธีคิดที่เราเรียกกันว่าพวก republicพวกสาธารณรัฐทั้งหลายนะครับฐานคิดของไอเสรีภาพแบบนี้มันเรียกว่า freedom as non domination คือเสรีภาพโดยที่คุณปราศจากการครอบงำไอวิธีแบบนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เสรีภาพแบบแรกซึ่งมองว่าเสรีภาพหมายถึงการมีตัวเลือกและการมีเสรีภาพในการเลือกเฉยๆเขายกตัวอย่างนี้เขาบอกว่าสมมติคุณอยู่ในเขายกตัวอย่างอันนี้เลยครับผมเขียนเคยเขียนไว้ที่หนึ่งเขาบอกว่ามันมีบทละครอันนึงเนี่ยซึ่งเขียนประมาณ100ปีที่แล้วชื่อ Adore House หรือบ้านของตุ๊กตาทีนี้มันมีตัวละครหลักๆเนี่ยอยู่2คนคนหนึ่งนางเอกชื่อ Nora เป็นหญิงสาวที่แต่งงานกับพระเอกคือ Towell ซึ่ง Towell เนี่ยเป็นสามีแล้วเป็นนายธนาคารหนุ่มซึ่งมีความร่ำรวยทีนี้เขาบอกว่าไออันเนี้ยคือเรื่องราวของสแกนดิเนเวียเมื่อประมาณทศวรรษที่1870เราล่ะนะซึ่งสถานะของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ต่ำมากแต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้ก็คือว่าเฮ้ยทัวเวลเนี่ยเป็นสามีที่ใจดีไม่เคยห้ามภรรยาตัวเองทำอะไรเลย อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอยากจะแต่งตัวยังไงก็ตามคือพูดได้ว่าโนราเป็นหญิงสาวซึ่งได้รับการอนุญาตจากสามีให้ทำแทบทุกอย่างถ้าคิดจากมุมของเสรีภาพแบบแรกเนี่ยโนราเนี่ยถือเป็นผู้หญิงซึ่งมีเสรีภาพใช่แต่ถ้าคิดจากมุมของแบบที่3เนี่ยไอ้ freedom as non domination เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสรีภาพแบบโชคดีคือเป็นเสรีภาพที่คุณได้รับอนุญาตจากการที่คุณมีสามีใจดีคือแปลว่าวันนึงถ้าเขาอยากจะยึดเสรีภาพคุณคืนเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้เพราะสถานะของโนราที่เป็นภรรยาเนี่ยไม่มีสถานะทางกฎหมายรองรับไม่มีสถานะทางรัฐหรือทางสังคมรองรับว่าเฮ้ยเอาข้อจริงแล้วไม่เกี่ยวกับว่าจะมีสามีจะต้องอนุญาตหรือไม่เนี่ยเธอมีเสรีภาพในฐานะปัจเจกของเธอดังนั้นเขาบอกว่าไอ้วิธีคิดแบบแรกเนี่ยจึงไม่พอเพราะว่าในไวฟ์ฮูดของโนราเนี่ยก็คือยังถูกโดมิเนตโดยสามีอยู่ใช่ไหมน่าสนใจมากต่อสักคือเรื่องเสรีภาพนี่มีความหมายเยอะมากเลยเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาดูกันว่าในความหมายของเสรีภาพอันมากมายเนี่ยประเทศไทยอ่ะหยิบใช้คำไหนมาอธิบายในสังคมไทยบ้างครับผม
คุยกันต่อนะครับกับประเด็นของเรื่องเสรีภาพนะครับคุณต่อครับในโลกภายนอกประเทศไทยจักรวาลคู่ขนานเนี่ยที่เต็มไปด้วยความหมายของเสรีภาพมากมายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหยิบฉวยคำไหนมาใช้บ้างแล้วก็มีการนิยามใหม่ไหมเหมือนคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเสรีภาพแบบไทยๆบ้างไหมคืออยากรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการนิยามนอกจากราชบัณฑิตแล้วเนี่ยมีใครนิยามเสรีภาพบ้างครับคือกรณีสังคมไทยเนี่ยน่าสนใจคืองานที่ทำเกี่ยวกับเสรีภาพจริงๆเอาก็จริงน้อยมากคือเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งเพราะเราใช้คำว่าเสรีภาพโดยมีแอสซัมชันว่ามันมีความหมายแบบเดียวแบบที่พูดกันคือแบบแรกดังนั้นงานซึ่งพยายามจะลงไปดูความหลากหลายของความหมายเสรีภาพจริงๆในภาษาไทยเอาก็จริงยังไม่ค่อยเห็นขนาดนั้นสองคือว่าในวิธีคิดในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราบอกว่าคนจะมีเสรีภาพเนี่ยเราไปเอาวัฒนธรรมหรือเอาคำว่าหน้าที่เนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนคือในเมืองนอกเนี่ยโดยหมายถึงวิธีคิดโดยเฉพาะในโลกฝรั่งเนี่ยปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลผู้ทรงสิทธิเสรีภาพคือเขาเอาด้านนี้เป็นตัวตั้งดังนั้นกฎหมายก็ดีวัฒนธรรมก็ดีอะไรก็ดีซึ่งจะมาริดรอนเสรีภาพตัวเนี้ยจึงต้องเป็นเรื่องรองเรื่องที่มีความสำคัญรองลงมาแต่พอเป็นในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าวัฒนธรรมสังคมความเป็นส่วนรวมหรือรัฐเนี่ยเป็นตัวตั้ง ความสำคัญของปัจเจกเป็นสิ่งรองลงมาดังนั้นเวลาคิดเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันจึงคิดบนฐานที่จำกัดมากนะ เวลาใครพยายามทำเสรีภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้แค่พูดว่าคุณต้องไม่เป็นละเมิดคนอื่นแต่ถ้าทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นหรือทำแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอนกันว่าเป็นความเป็นไทยแล้วก็จะถูกบอกว่าเนี่ยเป็นเสรีภาพที่ไม่ถูกเพราะเป็นการใช้เสรีภาพเกินบทขอบเขตของหน้าที่ไปอะไรเงี้ยหรือว่านั้นเป็นหลักแล้วก็คือมันมีอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุดนักศึกษาใช่ป่ะคนที่เราบอกเนี่ยเรามีสิทธิเสรีภาพที่เราจะไม่ใส่ชุดนักศึกษาปรากฏว่าอ้าวเป็นการสิ่งที่เราแบบผิดไปอ่ะคือเหมือนแบบนั่นคือหน้าที่ที่คุณต้องใส่อะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเราทำความเข้าใจสิทธิเสรีภาพเนี่ยบนเนื้อตัวร่างกายเราเนี่ยไม่มีอ่ะคือมันน้อยไปแล้วก็กลับเอาเหมือนที่คุณต่อสาวพูดถึงเรื่องหน้าที่และโครงสร้างทางสังคมมากำหนดอย่างเงี้ยคือและกระบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาไทยอย่างเงี้ยหรือว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ว่าได้เสรีภาพเนี่ยยกตัวอย่างมันมีอะไรที่มันผิดบ้างไหมหรือว่ามีการนิยามความหมายใหม่บ้างไหมคือผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดเรื่องเสรีภาพแนวโน้มที่จะคิดก็คือพอเวลาเราพูดเรื่องเสรีภาพเนี่ยความหมายของมันไปผูกอยู่กับความเป็นปัจเจกบุคคลดังนั้นเวลาเราเชื่อเรื่องเสรีภาพเราก็เริ่มรู้สึกแค่ว่าอ๋อแค่ฉันมีช้อยฉันมีทางเลือกเนี่ยเท่านั้นแล้วมันเพียงพอที่จะทำให้ฉันมีเสรีภาพแต่เอาเข้าจริงแล้วอย่างที่ผมเล่าไปบางตัวอย่างเมื่อกี้คุณไม่มีทางมีเสรีภาพได้เลยถ้ารัฐไม่เข้ามาดูแลรับประกันหรือมีอย่างน้อยมีกฎหมายบางอย่างรับประกันว่าคุณเนี่ยมีเสรีภาพที่จะทำคือพูดง่ายในวิธีคิดบางชุดเนี่ยรัฐกับเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องตรงกันข้ามกัน uh-huh. ถ้ารัฐมีอำนาจมากรัฐมีบทบาทมากกฎหมายเยอะคุณจะมีเสรีภาพน้อยไอ้บางสำนักมันเถียงเลยบอกตรงกันข้ามสิในกรณีโนราเมื่อกี้คุณ uh-huh. มีเสรีภาพเพราะสามีคุณอนุญาตให้มีคุณ uh-huh. โชคดีอ่ะ uh-huh. แต่ถ้าลองเปลี่ยนว่ารัฐเนี่ยรับรองสถานะของผู้หญิงว่าคุณมีเสรีภาพที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้โดยไม่ต้องสนใจว่าสามีคุณจะอนุญาตหรือเปล่าโนราก็จะกลายเป็นผู้หญิงซึ่งมีเสรีภาพขึ้นมาทันทีวิธีคิดแบบนี้มันพยายามจะบอกว่าแค่คุณแต่ละคนคนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณมีเสรีภาพนะคนจะมีเสรีภาพได้เนี่ยรัฐนั้นสังคมนั้นกฎหมายในรัฐนั้นต้องเป็นรัฐที่เสรีด้วยคือมันแยกไม่ขาดจากกันในความหมายนี้ครับหรือว่านี่เป็นมิติภายในมิติภายนอกที่ผมคิดว่าอีกสำคัญอีกอย่างนึงว่าทำไมเสรีภาพในความหมายที่3เนี่ยสำคัญยกตัวอย่างในกรณีสหรัฐอเมริกาตอนปฏิวัติอเมริกันครับที่ปลดแอกจากอาณานิคมอังกฤษคือพูดง่ายๆณขณะนั้นเนี่ยความจริงรัฐสภาอังกฤษก็ใจดีหลายเรื่องนะครับมันก็อนุญาตให้อาณานิคมอเมริกันมีการปกครองตัวเองในระดับหนึ่งไม่ได้เข้ามายึดครองหรือกดขี่ลุกลามอะไรมากเพียงแต่ว่าเพราะคิดแบบเสรีภาพแบบที่3เนี่ยคือ Freedom as Non-Domination เนี่ยซึ่งนักคิดหลายคนในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลมาเขาก็จะบอกว่าแต่แบบนี้มันแปลว่าแค่เจ้าอาณานิคมใจดีกับเราอนุญาตให้เราทำอะไรก็ได้เราเลยก็จะยอมปล่อยให้เราตกอยู่ภายใต้สถานะแบบนี้เหรอเขาก็ไม่ยอมเขาก็ลุกขึ้นมาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมอังกฤษแต่เพราะมันเชื่อว่าเสรีภาพในความหมายแรกที่ว่าฉันทำอะไรก็ได้เฉยๆมันไม่พอแต่ฉันต้องมีสถานะที่ไม่ขึ้นต่อคนอื่นไม่ต้องรอการอนุญาตไม่ต้องรอการที่คนอื่นมาใจดีบอกว่าคุณมีเสรีภาพได้เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าสำคัญถ้าอย่างเงี้ยการที่เราจะต้องบอกว่าจะมีเสรีภาพได้ต้องให้รัฐมากำหนดอธิบายมีรัฐธรรมนูญอย่างเช่นรัฐธรรมนูญมาตราแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพนะครับ1 2 3 4เนี่ยมันเป็นการโดมิเนนต์โดยรัฐหรือเปล่าคือไอ้นี่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักของสายนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาตอบเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าดังนั้น citizen active in state politics เนี่ยจึงสำคัญคือหมายถึงว่าไอ้คอนเซปต์เรื่อง active citizen เนี่ยมันมาพร้อมกับวิธีคิดเรื่องเสรีภาพแบบนี้เพราะเวลารัฐจะออกกฎหมายอะไรก็ตามหรือรัฐจะมีนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการออกอันนั้นเนี่ยคุณพูดได้ว่าเมื่อรัฐเข้ามากำหนด
เมื่อรัฐเข้ามาริดรอนเสรีภาพเนี่ยมันริดรอนในนามเจตนารมณ์ของคุณเพราะคุณเป็นตัวแทนของกฎหมายอันนั้นคุณเป็นตัวแทนของนโยบายอันนั้น อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เลือกตั้งเขาเข้าไปแต่ในกระบวนการออกกฎหมายและนโยบายทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเข้าไปมี participation ด้วยคุณพูดได้ว่าไอ้นโยบายหรือกฎหมายที่รัฐมันออกมารับรองเสรีภาพพวกนั้นนะมันออกในนามเจตนารมณ์ของฉันที่เข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นแล้วคือมันไม่ได้บอกว่าให้รัฐทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลารัฐจะออกมารับรองอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นด้วยใช่นี่จึงเป็นวิธีคิดสำคัญของไอ้วิธีคิดเรื่อง active citizen ของพวกสาธารณรัฐทั้งหลายที่เชื่อว่าประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่พอแต่พลเมืองต้องเข้าไป active ในกระบวนการเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะทำให้คุณมีเสรีภาพจริงๆในระดับส่วนรวมด้วยเนี่ยดูเป็นแบบว่า modern nation state จริงๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะไกลตัวกับประเทศไทยมากหรือเปล่าถ้าเทียบกันแล้วว่าในรูปแบบของการยามเสรีภาพในรัฐธรรมนูญของรัฐไทยกับรัฐที่เป็นmodern state จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันมากมั้ยคือผมพยายามจะอธิบายว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเวลาพูดเรื่องเสรีภาพเนี่ยครับคิดแค่ว่ารัฐไม่เข้ามายุ่งกับฉันหรือฉันทำอะไรได้เยอะมากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันมันไม่พอเพราะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของกระบวนการในการออกอันนั้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยวันใดวันหนึ่งรัฐมันจะยึดคืนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แปลว่าถ้ากฎหมายก็ดีถ้าที่มาของอำนาจรัฐก็ดีไม่ได้เชื่อมโยงกับความการมีส่วนร่วมของพลเมืองตั้งแต่ต้นเนี่ยเสรีภาพที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเพียงเสรีภาพชั่วคราว uh-huh. ที่รัฐจะยึดคืนเอาวันไหนก็ได้ดังนั้น uh-huh. ไอความเชื่อที่ว่าเออฉันเป็นเสรีชนดังนั้นฉันก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงใช้ชีวิตไปแค่นี้ก็มีเสรีภาพแล้วในการบริโภคตามตลาด uh-huh. อันนี้เป็นเสรีภาพจริงๆไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คนจำนวนหนึ่งก็ตั้งคำถาม uh-huh. คือเราสนใจตรงที่ถ้าเทียบกันว่าเสรีภาพเนี่ยคือการมีประตูหลายๆบานใช่ไหมแต่เมื่อมองในไทยปุ๊บเนี่ยเสรีภาพกับว่าเรารับความหมายของเสรีภาพมาแค่ประตูแค่บานเดียวมั้งโดยราชบัณฑิตยสถานหรือเปล่าที่นิยามคำว่าเสรีภาพแล้วก็การนิยามเสรีภาพในไทยเนี่ยเมื่อเราเลือกแค่ประตูบานเดียวเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีคนที่หลายๆคนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีการนิยามเสรีภาพปุ๊บเนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างเป็น subjective มากๆแล้วกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมันต้องการ unity บางอย่างจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราจะเข้าไปถึงเสรีภาพแบบนั้นจริงๆได้โดยที่มันมีความหมายของเสรีภาพที่มันหลากหลายเราจะสร้าง unity ยังไงแล้วก็เสรีภาพยังไงไปพร้อมกันคือผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการที่จะบอกดูว่าคุณเป็นเสรีชนหรือไม่นะ uh-huh. มันต้องมี2ด้านประกอบไปพร้อมๆกันด้านหนึ่งคือเสรีภาพในระดับส่วนตัว uh-huh. personal freedom เรื่องนี้ต้องมียืนยันได้คือสุดท้ายไม่ได้แปลว่าเสรีภาพในความหมายแรกมันไร้สาระ uh-huh. มันจำเป็นต้องมีใช่ไหม uh-huh. คุณจะเลือกใช้ชีวิตทางเพศแบบไหนคุณอยากจะเลือกบริโภคอะไรคุณอยากจะเรียนหนังสือแบบไหนของพวกนี้ยังต้องมีอยู่แต่ข้อวิจารณ์ของมันก็คือว่าไอ้แบบนี้อย่างเดียวมันไม่พอคุณต้องมีเสรีภาพในระดับรัฐด้วยเพราะของสองอย่างนี้ไม่เคยแยกขาดจากกันแปลว่าเวลาคุณบอกว่าคุณมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้เนี่ยช้อยตั้งแต่1ถึง5เนี่ยช้อยพวกเนี้ยบางทีรัฐเป็นคนหยิบยื่นให้ใช่ไหมเช่นสมมุติผมบอกว่าไอ้10ประตูที่ผมมีโอกาสเลือกทั้งหมด10บานเนี่ยผมจะไม่เอาเลยทั้ง10บานเนี้ยรัฐอนุญาตไหมสมมุติผมบอกว่าผมจะสร้างประตูของผมเองบานที่11ไอ้วิธีคิดเรื่องว่าเสรีภาพมันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนรวมหรือความเป็นรัฐมันเลยสำคัญเพราะถ้ารัฐแค่บอกว่าอ่ะมึงมีช้อยส์แค่10ประตูเราก็เลือกแค่ตาม10ประตูนะเราแล้วเราคิดว่าตัวเองมีเสรีภาพแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะคิดนอกกรอบคิดนอกกำแพงไปบอกว่าแล้วถ้าฉันอยากจะสร้างประตูที่11 12 13ขึ้นมาล่ะแต่ถ้ารัฐมันไม่อนุญาตเนี่ยเราทำของพวกนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ uh-huh. แปลว่าเสรีภาพที่เรามีเนี่ยเสรีภาพของทางเลือกเนี่ยมักจะเป็นเสรีภาพซึ่งถูกกำหนดมาให้แล้วว่าคุณมีตัวเลือกแค่เนี้ย5 uh-huh. แล้วคุณก็ไปเลือกใช้มันตามที่ฉันกำหนดให้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นพลเมืองซึ่งมีเสรีภาพจริงๆเนี่ยเราต้องมีอำนาจในการสร้างทางเลือกของตัวเราเองด้วย uh-huh. ไม่ใช่แค่ทางเลือกซึ่งตลาดทุนนิยมหรือทางเลือกซึ่งรัฐบอกว่าคุณเลือกได้เท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเสรีภาพต้องมี2ด้านคู่กันไปคือ public freedom ในระดับส่วนรวมแล้วก็ freedom ในระดับปัจเจกบุคคลหรือ personal freedom ผมคิดว่าถ้ามันมีทั้ง2ด้านเนี่ยเราถึงจะเป็นเสรีชนในรัฐซึ่งเป็นเสรีได้จริงๆแล้วถ้าเป็นประเทศไทยถือเป็นเสรีภาพแบบไหนคือไอ้นี่น่าสนใจครับคือสมมติเปรียบเทียบกับประเทศอย่างจีนเงี้ยถ้าคุณไปถามประชาชนในระดับส่วนตัวในระดับปัจเจกว่าคุณคิดว่าคุณมีเสรีภาพไหมผมคิดว่าเขาก็คงตอบว่ามีเพราะเขาเดินทางไปเที่ยวได้ที่ต่างๆทั่วโลกเขาอยากจะใช้ชีวิตในระบบทุนนิยมจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้รัฐไม่เคยมาห้ามแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งพลเมืองจีนเริ่มตั้งคำถามว่าฉันบอกว่าฉันไม่อยากได้ผู้นำแบบสีจิ้นผิงเนี่ยฉันไม่เอาพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไอ้นั่นทำได้ไหมพอถึงอย่างเงี้ยเพดานมันเริ่มสร้างประตูใหม่ได้ใช่คือพูดง่ายบางครั้งพอคุณรู้สึกว่าคุณมีเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเสรีภาพในความหมายที่คุณถูกจำกัดให้คิดว่ามึงมีเสรีภาพได้แค่เนี่ย
แต่ถ้าคิดเกินกว่าช้อยซึ่งรัฐกำหนดให้เนี่ยคุณไปต่อกว่านั้นไม่ได้เหมือนไทยเหมือนอาจจะในความหมายนั้นคือทุกวันนี้เราคิดว่าเรามีเสรีภาพแล้วแต่เอาข้อจริงแล้วเวลาจะคิดจริงๆว่าเรามีเสรีภาพมั้ยเนี่ยลองตั้งคำถามดูว่าถ้าฉันจะไม่เอาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยฉันคิดได้ไหมสมมุติฉันบอกฉันไม่เอาพรรคคอมมิวนิสต์จีนถ้าฉันคิดได้ฉันเคลื่อนไหวเรียกร้องมันได้ไอ้นั่นแปลว่าคุณมีเสรีภาพมากในระดับนึงแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งคุณไปชนกับกำแพงของทางเลือกที่เขามีมาให้แล้วบอกฉันบอกว่าฉันไม่เอาตัวเลือกที่คุณหยิบมาให้ฉันจะเอาตัวเลือกอื่นแล้วคุณโดนจับไปปรับทัศนคติหรือบอกว่าไม่ได้คุณห้ามคิดเกินไปกว่านั้นเนี่ยไอ้นั่นมันก็น่าสนใจว่าตกลงคุณมีเสรีภาพจริงๆหรอถือว่าเป็นการตั้งคำถามของคุณต่อสักนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเสรีภาพแบบไหนกันแน่นะครับก็ไปนิยามกันเอาเองแล้วก็หาคำตอบกันเอาเองนะครับต้องขอบคุณขอบคุณคุณต่อสักมากๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็พบกับรายการมาเหตุประเทศไทยเทปต่อไปนะครับสวัสดีครับ